ที่ด้านซ้ายร้านช่างเฮิมสั่งอะไรไปน้องสั่งข้าวยำปลาทอดข้าวยำปลาทอดกับสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศตรงไหนจืดจืดจืดนี่นี่นี่โอเคตอนนี้รอมีน้ำเย็นนี่น้ำใบเตยนี่ก็น้ำใบเตยอันนี้ร้านคุณตาเราหล่อราคาอาหารก็เท่านี้นะครับไม่มีแต่ปริมาณเต็มเปี่ยมนะเดี๋ยวไว้รอดูยังไหมนี่ข้าวยำปลาทอดพอดีแฟนไม่ทานเนื้อทานเนื้อพี่แต่ไม่กินเนื้อเห็นหน้าละนี่นะครับกี่บาทนะ50บาทไหม50บาทเมนูแนะนำสำหรับคนชอบกินลาบที่ร้านช่างเหิมด้านซ้ายนะครับในข้าวยำปลาทอดราคา50บาท50บาทลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นน้ำลาดเป็นคล้ายๆกับน้ำลาดนะก็ดอลลี่ทอดครับนะน่ากินชอบรอเมนูถัดไปน่าจะมาไวๆนี้อ่ะอันนี้ของใครปลาทอดมีกี่จาน2จานให้เกียรติภรรยาเมียเชิญทานได้ให้กินก่อนให้ชิมก่อนค่ะชิมก่อนข้ามมาทำต่อมาแล้วนี่เป็นเขียนหนึ่งไม่แน่ใจจานสองเป็นอะไรนะสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศเอาอุ้งมือเลยอุ้งมือจริงเยอะนะเยอะจานนี้เยอะเหมือนกันนะครับราคากันเองบ้านนอกแค่50บาทไม่ถามลุงไหมว่ามาสั่งไปกี่จานเหรอให้เข้าเหรอเดี๋ยวไปถามก่อนเดี๋ยวลุงครับอ้ออีกจานหนึ่งมาแล้วนึกว่าแต่สั่งจานเดียวไม่ลืมมาแล้วนี่ไปทวงหนึ่งในครัวเลยไม่ต้องมาช้อนต้องมีแล้วนี่สองจานนะใครชอบกินลาบแนะนำเมนูนี้อ้วนไม่มาสวยนะนี่จะเคี่ยวกันแล้วได้มือเดียวนี่จะลิตรโตเข้าปากละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จไหมเกลี้ยงจะตังค์ได้นะครับมี50ไหมชำระเงินไปต่อไปละครับลุงครับดีครับไปแล้วอิ่มแล้วนี่ครับช่างเหอะร้านช่างขออนุญาตคนในคลิปนะครับ
เดี๋ยวตัดจ้ะเดี๋ยวจะตัดเส้นทางเข้ามาให้นี่เป็นสเต็กร้านเล็กอร่อยนะครับที่นี่อร่อยพอดีวันนี้ออกมาทำบุญที่โรงพยาบาลก็เลยจะแวะไปกินจุ่มร้านเด็ดแต่ว่าหมดครับจุ่มด้านซ้ายร้านตกตาหมดก็เลยแวะมาที่ช่างเหิมแทนอ้าวขึ้นรถต่อไปก็แวะไปทานกาแฟสักหน่อยนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นร้านกาแฟก็ขึ้นชื่อนะเค้กบันเดิลแบบมาแบบมาสวัสดีครับพี่แจ๋วสวัสดีครับเมื่อคืนถามพี่เจี๊ยบเลยว่าไงนอนจนหลับเลยฟังแล้วหลับใช่ไหมเป็น FC เลยฟังตลอดเนี่ยนี่ได้มาสวัสดีขอบคุณเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเอาเหรอเอานะเอานี่มีเค้กถ่ายเล่นถ่ายไม่เห็นหน้า เห็นแต่ชื่อร้านนี่นะครับอันนี้กุริโกอร่อยมีห้องแอร์นี่โซนห้องแอร์ขอรองเท้าด้วยไม่ใช่ให้ดูป้ายบอกว่าถ้ามีเด็กให้ดูแลเด็กด้วยจ้าอ่านี่นะครับบรรยากาศภายในฟื้อขออนุญาตไม่เห็นหน้าใครนะครับอันนี้ภายในตรงนี้ทำใหม่เป็นห้องแอร์ชิปนี่360องศาละมีบาร์เทียนหอมด้วยน่ามีความโรแมนติกพี่หมอโจมาทานกาแฟที่นี่แล้วก็ถ่ายลงเฟซนะครับถ่ายลงเฟซให้เห็นอันเนี้ยเราก็เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมเราเรียกฟรีแลนซ์ไหมเรียกฟรีแลนซ์ไหมงานอิสระแหละถ่ายภาพขายนะเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วจำไม่ได้เขาเปิดมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีพี่คนหนึ่งเข้ามาถ่ายภาพกาแฟที่นี่บ่อยมากก็จะไปโพสต์ในกลุ่มที่ถ่ายภาพด้วยกันนะก็อยากรู้ว่ามันอยู่ไหนก็พยายามหานะมาด้านซ้ายมันก็ใกล้ภูเรือมาด้านซ้ายแต่ไม่เคยเห็นสักทีเนาะไม่เคยเห็นสักทีคราวนี้เนี่ยมีพี่สาวชอบกินกาแฟของแฟนเขาชอบกินกาแฟเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไปบ้านเดินมายังร้านนี้เจ้าของน่ารักติงต้องมีนะจะขายเจ้าของน่ารักเป็นกันเองแล้วก็ติงต้องด้วยก็เลยพี่เขาก็เลยพามาเนาะแรกเลยคือพามาก็สำหรับคอกาแฟก็ที่นี่จะเป็นกาแฟสดนะครับกาแฟสดก็รสชาติใช้ได้ไม่กินกาแฟก็ถือว่าคือตอนแรกๆมันไม่นิ่งไงไม่นิ่งที่เขาเปิดใหม่ไงก็จะมีบางวันเข้มมากบางวันเข้มน้อยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะเขาก็อยู่มาเรื่อยๆมีตั้งแต่ไม่ใช่5ปี6ปีแล้วไม่แน่ใจประมาณนั้นแหละหลายปีละตอนนี้คือรสชาติกาแฟกันนิ่งแหละแถบนี้ก็คิดว่าอร่อยสุดแล้วแหละแถบนี้ด้านซ้ายก็ยกให้ร้านเนี้ยอร่อยสุดแล้วก็
นะแล้วก็มีเค้กเค้กที่ผู้หญิงเขาทำเองเจ้าของร้านนะเขาทำเองเค้กที่นี่ไม่หวานมากนะรสชาติเค้กไม่หวานมากวันนี้ไม่ได้สั่งเค้กกูเพิ่งกินข้าวมาอิ่มอ่ะกินข้าวมาคนละจานครึ่งเออคนละจานครึ่งเค้กที่นี่มันจะมีหนึ่งที่เป็นเค้กตามฤดูกาลแต่ว่าเขาจะต้องคัดผู้หญิงหน่อยอย่างเช่นเค้กทุเรียนเค้กทุเรียนเนี่ยเขาจะต้องไปคัดเกรดของทุเรียนมาก่อนว่ามันต้องนิ่มเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยไอปีที่แล้วหรือเปล่าที่แบบคนแน่นร้านเลยอ่ะปีที่แล้วคนเต็มใช่มีออเดอร์คือพอโพสต์นี่เขาก็จะจองเลยบางทีเมนูที่มันพิเศษแบบนี้มาไม่ทันไม่ได้กินก็มีอดถ้าเป็นเค้กทั่วไปก็อร่อยดีผมชอบเค้กคัสตาร์ดมัสตาร์ดมันเรียกอะไรไม่รู้คัสตาร์ดนะอร่อยกินกับกาแฟเป็นลาเต้ร้อนนะครับผมจะกินลาเต้ร้อนเป็นอะไรนะอันนี้อะไรนะอันนี้เมนูอะไรริซอตโต้พี่เขาไม่ยอมเข้าพี่เจ้าของร้านบอกว่าจริงๆพี่หล่อมากแต่พี่เจ้าของร้านบอกว่าต้องมาดูเองเขาไม่เข้ากล้องต้องมาดูเองว่าหล่อแค่ไหนขอบคุณครับได้ไหมล่ะนี่อันนี้โซดามะนาวน้ำผึ้งโซดาน้ำผึ้งมะนาวโซดาคือแต่เรียกโซดามะนาวอันนี้ก็โอเคครับสดชื่นสบายเดี๋ยวไปดูหน้าริซอตโต้กันเนี่ยโอ้เว้ยผี20เนี่ยโปรเนี่ยมันกลับกล้องวิดีโอตรงไหนไม่รู้มันต้องพอสก่อนตอนนี้ขอพอสก่อนไปดูหน้าริซอตโต้กันมาละนี่ครับจะพูดถึงความประทับใจของร้านบ้านเดินบาริเตอร์แมนบาริต้าของคนชงนะครับแต่ก่อนเนี่ยมาทานกาแฟที่นี่บ่อยๆเนี่ยนี่ไงนะความพิเศษของเขาคือถ้าเขาทำลายมันไม่สวยเนี่ยเขาจะทำให้ใหม่เขาจะเก็บไว้ทานบ้างเททิ้งบ้างหรือให้ลูกค้าเนี่ยแถมอีกหนึ่งแก้วอย่างเงี้ยเป็นการฝึกของพี่แกซึ่งแบบลูกค้านี่จะรู้สึกว่าแบบพี่แกได้ทำไมใช่รู้สึกเราก็ไม่ได้วอรี่ว่าหน้ามันจะสวยไหมแต่จริงๆเราใจต่อการบริการกับลูกค้ามากใช่แล้วเขารักงานเขามากมันต้องดีอ่ะมันต้องดีก่อนอะไรเงี้ยเคยมาทานกาแฟแต่แกกำลังพยายามเขียนลายชาเขียวลาเต้แกก็มาทำให้ดูเลยแล้วก็ได้ทานฟรีแต่บางทีรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นอะแต่มันเป็นการฝึกเนาะเขารู้สึกว่าพี่เขาจริงใจมากแล้วก็เป็นกันเองมาที่รู้จักพี่เขาแล้วก็เขามีความเป็นกันเองนะเป็นกันเองสูงมากน่ารักครับเป็นร้านที่สะดวกใจมาเป็นร้านที่สะดวกใจมานั่งทานแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะรับรู้ได้ว่าพี่เขารักกาแฟรักการทำกาแฟมากๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกาแฟร้อนมันเย็นกินกาแฟร้อนตอนหน้าร้อนเป็นไงกินกาแฟร้อนหน้าร้อนแต่อยู่ในห้องแอร์ก็ดีมากคือจริงๆเนี่ยตัวเองเนี่ยก็มีกาแฟที่บ้านนะกาแฟสดบดๆแล้วก็กำกึ่งกินเข้าไปนะบดแล้วก็ใช้หม้อดิฟของเวียดนามอ่ะของแบบไส้งอนนะพี่สาวพอดีมีพี่สาวที่เขาต้องงานที่เวียดนามเนาะเรากลับบ้านเขาฝากมาให้เป็นของฝากช่วงไหนปีใหม่เหรอใช่ไหมพี่บุตรอ่ะพี่บุตรฝากมาน่าจะปีใหม่ต้องขอบคุณพี่บุตรมากครับได้กินกาแฟหอมด้วยแต่ตอนเนี้ยกาแฟหอมมันหมดไงก็ตัวเองมีกาแฟสดของตัวเองอยู่ แต่ผมเลือก
ก็กาแฟสดซองนั้นก็พี่คนให้มาพี่นุ๊กของป้าของบริการไปหยิบเอาตัวพวกแก่มาพวกเข้มมาดาร์กโรสเตอร์มามันก็จะมีกลิ่นไม่ไหม้มาคือตัวเองทำไม่อร่อยไงแล้วก็ไอ้หม้อดิฟเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นกาแฟดิฟแต่ตัวเองชอบกาแฟนมก็ลองเอามาทำเป็นกาแฟนมจากกาแฟดิฟดีดูมันก็จะขาดความมันในกาแฟแต่ถ้ามาดัสไซนี่จะอ้อนวอนภรรยามาร้านนี้ตลอดจะได้กินจะได้กินลาเต้อร่อยอร่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเนาะไม่ค่อยได้มาเพราะมีกิจกรรมที่สวนเพราะช่วงนี้มีกิจกรรมที่สวนปลูกต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ฝึกทำบ้านฝึกทำบ้านด้วยตัวเองบ้านแบบไหนบ้านกระสอบบ้านกระสอบเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเล่าเรื่องบ้านกระสอบให้ฟังน้องวันนี้เดี๋ยวขอตัวซดกาแฟก่อนเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อโอเคครับแล้วเจอกันทำกาแฟเสร็จอย่าลืมนะครับร้านบ้านเดินเค้กแอนด์คอฟฟี่เนาะอยู่แถวๆแยกบ้านเดินถ้ามาด่านซ้ายถามคนด่านซ้ายได้ว่าเค้กบ้านเดินอยู่ที่ไหนนะครับร้านเค้กบ้านเดินแต่กาแฟอร่อยเค้กก็อร่อยเค้กก็อร่อยโอ้ร้อนร้อนร้อนปิดกินครับนี่ทำไมเนี่ยเอาไปไหนกันต่อเมื่อบ้านต่อไปก็กลับบ้านแล้วเมื่อบ้านนะครับกลับไปทำงานที่บ้านเรื่องที่สาสาไปสักผ้าต่อโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีไหม